ซึ่งก็เล่นเอาขาเผือกยิ่งอยากจะรู้กันใหญ่ว่ากับกระแสข่าวพิธีกรวิวาห์ของคู่รักคู่หนึ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าววงในสุด Exclusive อย่าง2พิธีกรรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ทางช่อง3ว่าคู่รักที่เตรียมที่จะมีเลิกงามยามดีเตรียมวิวาห์ในปีนั้นไม่ใช่คู่ของหมากบดินทร์กับคิมเบอร์รี่อย่างแน่ๆแต่ก็จะเป็นคู่ของเพื่อนๆของหมากและก็คิมซึ่งก็เลยทำเอาแฟนๆออกมาคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าเป็นคู่ไหนซึ่งงานนี้แอนจี้โปรดิวเซอร์สุดแซ่บจากรายการข่าวใส่ไข่ทั้งช่องไทยรัฐทีวีก็เลยขอมาไขความสงสัยให้กับทุกคนด้วยการต่อสายตรงไปถามเต้ยหนึ่งใน2พิธีกรผู้จุดประเด็นข่าวนี้กลางรายการทันทีซึ่งงานนี้อีกฝั่งก็ตอบกลับมาว่าบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนวันขึ้นมาแล้วถ้าหากเหตุการณ์ไม่ปกติก็อาจจะต้องเลื่อนไปหมดเหมือนกันส่วนเรื่องอักษรย่อเต้ยก็บอกว่าจะย่อยังไงดีล่ะและก็ต้องบอกต่อไปว่าหนุ่มกรรชัยก็รู้จักน่าจะรู้จักผู้หญิงและก็ไม่ได้เล่นละครคู่กันในช่องและเล่นเอาทำพิธีกรก็ถึงกับร้องอุ้ยก่อนที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นตนเองก็ต้องรู้จัก2คนนั้นเพราะว่าเคยสัมภาษณ์ผู้หญิงไปแล้วรักเต้ยก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าไม่รู้ว่าจะใช่อย่างที่คิดเอาไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้